ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ1แบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีกรอบให้ทุกคนปฏิบัติตามมีวงเงินที่เอาไว้ผ่อน2คือเครดิตคุณดีอยู่3คือเขาเรียกว่าเหมือนยังส่งตรงเวลาหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีคุณวิศรุตค่ะถามว่าผ่อนรถอยู่2ปีกู้ได้ไหมครับน้องเนตตอบทีค่ะคือการที่เรามีภาระเนี่ยค่ะคือเราต้องดูในเรื่องของเงินเดือนของเราด้วยนะคะว่ามันพอเหลือที่จะซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดหรือเปล่าคือคิดง่ายๆอะค่ะก็คือเอาเงินเดือนของเราอะค่ะมาหารประมาณ 40-50% ของภาระหนี้นะคะสมมุติเงินเดือนเรา 40,000 นะคะเราอาจจะเป็นหนี้ได้อยู่ที่ประมาณ 20,000 ค่ะแต่ว่าอันนี้นี่ยกตัวอย่างนะคะเพราะแต่ละแบงค์เนี่ยเป็นการให้เกรนที่ไม่เท่ากันด้วยเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเงินเดือน 20,000 แล้วต้องมาผ่อนรถ 10,000 บาทเนี่ยคือยื่นไปแบงค์เขาก็รีเจคเลยค่ะเพราะว่าตัวรายได้ที่ลูกค้าจะเอามาผ่อนแบงค์ในเรื่องของค่าบ้านค่าคอนโดเนี่ยมันมีไม่ถึงนะคะค่ะก็สรุปให้คือว่าคุณมีภาระอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะสามารถที่ยังจะกู้ได้ถ้า1คือยังมีวงเงินที่เอาไว้ผ่อน2คือเครดิตคุณดีอยู่3คือเขาเรียกว่าเหมือนยังส่งตรงเวลาหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีนะคะทีนี้ยอดหนี้จะไม่ได้มีผลนะคือทุกคนจะเข้าใจว่าเอ้ยยอดหนี้มันน้อยแล้วมันอาจจะทำให้การกู้เนี่ยผ่านได้ง่ายขึ้นอันนี้ตอนแรกจิ๊บก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันแต่แบงค์เขาจะไม่ได้ดูยอดวงเงินคงเหลือขนาดนั้นเขาจะดูยอดผ่อนต่อเดือนเป็นหลักอะค่ะว่าผ่อนต่อเดือนอะผ่อนเท่าไหร่สมมติผ่อน 10,000 บาทอยู่เขาก็จะมาหักจากรายได้เราเลยว่าคุณต้องมีภาระหนี้ 10,000 บาทในการผ่อนชำระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือเครดิตอีกเท่าไหร่ก็เอาไปลบ 10,000 บาทส่วนการปิดยอดอันนี้พูดเสริมให้ถ้ามีหนี้รถบางครั้งเนี่ยทางแบงค์ก็จะชอบมีแบบว่าเฮ้ยให้ไปปิดภาระรถก่อนจะได้วงเงินสูงขึ้นเคยเจอเคสนี้เนาะที่จำได้นิดน่าจะเคยเจออย่างเงี้ยคือถ้าไปปิดแล้วมันต้องทิ้งระยะเวลานานเท่าไหร่กว่าจะที่จะทำให้วงเงินหรือหนี้ของเราเนี่ยหายไปค่ะคือบางแบงก์ก็คือใช้ใบปิดได้เลยค่ะพี่จิ๊บก็คือเราปิดแล้วเราจะได้เอกสารจากทางแบงก์ใช่ไหมคะก็เอาเอกสารเนี้ยไปยื่นกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เขาดูแลเคสของเราอะค่ะแล้วเขาก็จะไปดำเนินเรื่องต่อแต่บางแบงก์ก็คือปิดเราก็คือต้องรอประมาณแบบ3เดือนถึง6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแต่ละแบงก์คือไม่เหมือนกันแต่คือเราอาจจะต้องถามก่อนว่าโอเคถ้าเราปิดเนี่ยเราแบบได้วงเงินทันทีเลยไหมที่จะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะต้องคุยของแต่ละแบงก์อีกทีนึงนะคะแอบบอกได้ปะคือเจอเรื่องหนึ่งคือพีคมากคือบอกว่าคือไปปิดเครดิตนะคะไปปิดเครดิตลดก่อนนะคะเราจะทำให้วงเงินกู้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากสมมุตินะคะ2.5 ล้านเป็น3ล้านนะคะเพราะว่าภาระหนี้ลดหมดไปนะคะก็ไปปิดลดประมาณ 500,000 บาทอะไรเงี้ยภาระจะได้แบบหมดไปปรากฏว่าลูกค้าไปปิดนิดพอปิดเสร็จปุ๊บคุณลูกค้าค่ะพอดีทางนายอนุมัติมาว่าเพิ่มวงเงินให้ไม่ได้ค่ะอ่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นเคสพี่เนาะเคสลูกค้าพี่นานมากละพี่จำได้แม่นเลยก็คืออย่างนี้คือบางครั้งเนี่ยแบงก์เขาจะเสนอทางในการที่จะเพิ่มวงเงินโดยการไปปิดภาระหนี้บางอย่างแต่บางครั้งภาระหนี้บางอย่างอย่างเช่นรถเนาะเราก็ไม่เอาเงินสดไปปิดภาระอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การพิจารณาของแบงก์เนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกก็พูดภาษาบ้านๆก็คือเซลล์ที่มาทอล์กกับเราในการที่จะเอ้ยพิจารณาเครดิตพิจารณาเอกสารให้สกอร์ให้คะแนนถูกไหมแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายอนุมัติสินเชื่อซึ่งฝ่ายอนุมัติเนี่ยส่วนใหญ่บางแบงก์ก็คือต้องไปที่สำนักงานใหญ่ไม่ว่าจะมาสาขาไหนก็คืออารมณ์เหมือนเป็นแบบกรรมการมานั่งพิจารณาคนนี้ควรปล่อยกู้ไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ1แบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีกรอบให้ทุกคนปฏิบัติตาม1 2 3 4ซึ่งจะเป็นกรอบข้อบังคับหรือเกณฑ์เบื้องต้นอย่างเช่น LTV ปลดให้แล้วแต่ธนาคารแต่ละธนาคารจะมีกฎเกณฑ์ของตัวเองอีกซึ่งจะทำตามแบงค์ชาติเลยก็ได้แต่ห้ามทำอะไรที่แบงค์ชาติห้ามแต่จะทำตามที่แบงค์ชาติแบบอนุมัติมาปลดล็อกเต็มร้อยเลยหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะเพราะฉะนั้นบางทีกู้แบงก์ก็ต้องกู้หลายที่ทีเนี้ยโอ้โหทุกคนแบบยุ่งยากจังเลยนะเรื่องแบงก์นะคะเอางี้ใครที่กำลังจะซื้อสังหาในช่วงนี้นะคะ
ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนไม่รู้ตัวเองจะกู้แบงค์ได้หรือเปล่าทำยังไงคะน้องนิดค่ะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์หรือ LINE แล้วก็อินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และ LINE ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะ